นุกสนานมากค่ะเรียกทั่วถึงมากก็เจอพี่ๆนักข่าวกันอยู่เหมือนกันแต่ว่าคนมันเยอะมากหนูก็ไม่ค่อยแบบเห็นใครบ้างอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้ส่องเท่าไหร่ไปพร้อมกันกับเราไปวันแรกอะค่ะไปทำงานก่อนคือที่งานนั่นแหละไปทำงานก่อนแล้วก็ค่อยเจอแต่ว่าวันที่สองก็ไปด้วยกันตกใจไหมคะเจอนักข่าวไม่ตกใจค่ะเพราะว่าพี่นักข่าวดูสนุกสนานดูสนุกสนานกว่าวิวอีกอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่ก็เหมือนแบบอันนี้คือตอนแรกคือเหมือนที่ไปงานอย่างเงี้ยก็วิวถ่ายละครกับพี่วูดดี้แล้วพี่วูดดี้ก็ชวนไปอะไรเงี้ยก็เลยถามไปทางหน่องแล้วก็เพื่อนเขาว่าแบบไปกันไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอดีทางนั้นเขาก็เตรียมจะไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยต่างคนต่างขอบัตรแล้วก็มาเล่นด้วยกันที่ทำสมาธิยังมีโอกาสจะไปที่เราไปก็ไปปกติค่ะไปปกติเลยไปทานข้าวปกติใช่ใช่ค่ะถ้ามีเวลาว่างก็เจอกันอย่างนี้ไปด้วยกันแบบมีนักข่าวเยอะด้วยกับคนที่เรากดก็คุยกันก็เดี๋ยวต้องเจอกันไม่เหมือนไปงานอย่างเงี้ยมันคนเยอะอยู่แล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพี่นักข่าวก็คงมีชีวิตส่วนตัวที่แบบไม่น่าจะสนใจเราไม่เราก็คงถ้าเขาคงไม่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเพราะว่าเป็นชีวิตปกติเนาะก็คงต้องไปชิลกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอก็แบบว่าเจอพี่เขาก็มีตามซุ้มต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ถามเห็นก็มีสอบถามแล้วว่ามายังไงมากับใครคือแบบแอบถามบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไปปกติค่ะไม่ได้ปิดอะไรอย่างแบบความสัมพันธ์ของเราตอนนี้เรียกว่าแฟนแล้วยังก็ยังไม่ต้องไปเอ่ยปากก็ยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันเป็นแบบเหมือนคุยกันไปก่อนเลยเราว่าเราจะลองให้เขาพูดก่อนไม่หรอกจริงๆคือมันก็โตกันแล้วเราก็แบบจะ30อยู่แล้วแบบการที่จะคุยกับเพื่อนคนนึงอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบแปลกหรือว่าไม่สมควรเลยนะคะอย่างเวลาเขาถามเลยก็แบบตอบอ้ําอ้ําอึ้งอะไรเงี้ยการแบบคุณมองแล้วอ้ําอ้ําอึ้งคงเป็นแบบสไตล์เค้าเนาะไม่ได้แค่เรื่องนี้เค้าก็คงเป็นคนแบบสไตล์พูดอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะการคุยกันทุกวันเราก็เป็นอย่างนั้นเป็นสไตล์ของเขาไปชิวๆไม่น้อยชิวๆไปก็คือแบบปกติก็คือเหมือนให้เห็นในความดูแลของผู้ใหญ่ในการคุยกันก็แบบมีเพื่อนๆมีคนรอบข้างดูอยู่ค่ะก็เป็นปกติไปเราไม่ได้ว่ารวบรัดหรือว่าพิเศษต้องรีบหรืออะไรอย่างนั้นมันไม่เป็นข้อตกลงเราของคนหรือเปล่าที่บอกว่าก็คือมันไม่ได้ว่าเป็นข้อตกลงอะไรกันหรอกแต่ว่ามันก็อยู่ในหน้าที่การงานค่ะแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนคือแบบว่าให้มันเป็นธรรมชาติไปเลยเท่านั้นเองแต่ให้รู้ว่าเราสองคนสนิทกันอยู่ใช่ก็คุยกันก็แบบก็สนิทก็คุยกันก็สนิทเนาะแบบว่าคือว่ารู้สึกว่ามันเหมือนจะสรุปอะไรได้สุดก็คงต้องแบบเหมือนตกลงแต่งงานกับคนนั้นหรือว่าการที่คนแบบเหมือนเริ่มชีวิตคู่กันแต่งงานมันก็ยังไม่ใช่จุดจบหรือสรุปอะไรต่างๆอะค่ะมันก็ยังไม่ถึงจุดนั้นเราก็ไม่ผลการใช่ไหมคะคุยกันมาก็ปีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มจากเหมือนแบบคุยเป็นเพื่อนกันเพื่อนรู้จักกันหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทุกๆวันนี้ก็ค่อยๆดูกันไปเนาะยังไม่ได้ว่าสรุปอะไรคนนี้หรืออะไรมันยังเป็นเหมือนเดิมเหมือนที่พี่เคยสัมภาษณ์เพราะว่าทุกวันก็ยังทำงานกันเหมือนเดิมคือยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นไม่หรอกอย่างตัววิวเองทุกวันนี้เหมือนแบบพอเรื่องเรียนจบไปแล้วก็เลยเป็นเรื่องงานแบบที่เราห่วงเพราะว่าทุกวันนี้งานในวงการก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะทุกอันมันต้องแบบมันต้องเต็มที่มากแล้วมันก็ยากขึ้นมากๆมันไม่ใช่ว่าเล่นปุ๊บดังเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็เด็กใหม่ๆก็เยอะเนาะเราก็แก่ขึ้นไปทุกวันเลยแบบเหมือนห่วงเรื่องงานไปก่อนประสบการณ์ที่ผ่านมาเราไม่ครอบครัวกันไหมคะไม่ค่ะไม่คือถ้าหนองได้เจอทั้งแม่วิวก็เหมือนกับไหว้ทั้งทายอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นแบบเครือญาติกันที่ต้องไปแบบไปเจอเพื่อนรดน้ำดำหัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือต่างคนต่างก็แบบเหมือนมีธุรกิจภารกิจเยอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหนองมีแม่คุณแม่อะไรคะ
อ๋อคือถ้าเหมือนอาจจะไม่ใช่แบบวาระโอกาสพิเศษต่างๆแต่ว่าถ้าเหมือนถ้าได้เจอถ้ามีโอกาสก็คงไปเจออะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าส่วนมากมันเหมือนแบบถ้ามีเวลาว่างมันก็แค่ติดเดียวก็เจอกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะน้องคุณเข้ากับคุณแม่ได้ดีไม่รู้ยังไม่เห็นได้เข้ากันเท่าไหร่ยังไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่เลยค่ะไม่ได้แบบว่าใช่แต่ว่าคือหมายถึงว่าเขาไม่ใช่คนที่แบบเหมือนมาพาเราเสียหรือว่าทำเรื่องไม่ดีก็คืออันนี้แม่ยังไม่ได้คอมเมนต์นะคะถ้าแบบไม่ดีคือเขาก็เรียกว่าคุณแม่ไม่ไฟเขียวเลยเหมือนแบบว่าดูอยู่ห่างๆเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยยังไม่มีคอมเมนต์ไม่พูดจ้ะยังมั่นใจไหมคะไม่ตอนนี้เห็นอนาคตตัวเองคนเดียวอยู่คือแบบเราดูแลครอบครัวอยู่อ่ะมันยังพูดไม่ได้ว่ามันจะเป็นใครอะไรคนนั้นอะไรแล้วทําไมถึงถามนะคะผมเจอพี่นักข่าวก็ถามเรื่องนี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรแต่ว่าก็คิดว่าทางถ้าไม่เรื่องงานก็คงเป็นเรื่องเนี้ยมันก็ไม่มีเรื่องอื่นมั้งคะอะไรเงี้ย